ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยาสตรีตาหนทศพรโอสถสำหรับบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติติวรักเต็มร้อยของเราในค่ำคืนนี้นะครับหนุ่มๆห้ามพลาดเลยเพราะวันนี้เราอยู่กับตัวจริงครับเป็นคุณหมอจู๋ตัวจริงนั่นเองนะครับก็จะมาเคลียร์คำถามที่ร่วมถามผ่านทางรายการชูรักชูรสวันนี้ต้องขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์สมบุญเหลืองวัฒนากิจคุณหมอสวัสดีครับ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 ติวรักเต็มร้อยคืนนี้ขอเริ่มต้นด้วยการรับสายจากคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะใช้เลือดมาของข้างนะหลังจากผ่าตัดก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะแต่หลังจากที่แผลหายใช่ไหมหายนี่ปรากฏว่าพอเรามีอารมณ์ความเครียดมันจะมีอาการปวดคุณอู๊ดผ่าตัดมานานหรือยังครับประมาณ20 กว่าปีแล้วคราวนี้การปวดลูกบรรทัดที่เป็นกรณีแบบนี้เนี่ยเคยเจอนะครับเคยเจอหลายรายที่หลังผ่าตัดเส้นเลือดแล้วเนี่ยคนไข้มีอาการหลังจากนั้นจะมีอาการปวดแล้วก็เซนซิทีฟที่ลูกบรรทัดมากเนื่องจากว่าเวลาผ่าตัดเส้นเลือดเนี่ยไส้เลือดมันจะลงมาแล้วมันจะมีท่อน้ำอสุจิลงมาข้างๆกันนึกออกไหมลงมาข้างๆตรงขาหนีบลงมาที่ลูกอัณฑะซึ่งมันจะมีเส้นเลือดแดงมีเส้นประสาทมาด้วยกันนะการที่ไปผ่าตัดแล้วอาจจะโดนเส้นประสาทนะครับทำให้คนไข้เนี่ยหลังผ่าตัดมีอาการแป๊บ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 นะบางคนมีอาการชาบางคนมีอาการปวดลูกอัณฑะได้เจอได้พอสมควรเลยนะแล้วอีกกรณีหนึ่งที่เจอได้ก็คือว่าเนื่องจากว่าตรงบริเวณนั้นจะมีนอกจากมีเส้นเลือดมันจะมีท่อน้ำเหลืองเล็กๆเล็กๆน้ำเหลืองพวกนี้ก็จะรับนะฮะรับน้ำเหลืองกลับมาตามท่อไหลกลับเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่หัวใจคราวนี้การไปผ่าตัดแล้วผูกโดนท่อน้ำเหลืองมากเนี่ยอาจจะทำให้น้ำที่บริเวณถุงอัณฑะเนี่ยมันกลับไม่ได้มันสร้างวาลานิสแต่มันกลับไม่ได้มันก็จะขังขึ้นมากลายเป็นถุงน้ำที่เราเรียกว่าไฮโดรซิลก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีน้ำขังอยู่ข้างในอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะจากการผ่าตัดเส้นเลือดขอดการผ่าตัดเส้นเลือดอันนี้เจอได้อาการปวดลูกอัณฑะเนี่ยที่พบบ่อยอีกอย่างนึงก็คือติดเชื้อแบคทีเรียแต่ติดเชื้อแบคทีเรียมันจะเป็นลักษณะฉุกเฉินมันจะไม่ได้มาแบบปวดเรื้อรังเป็น20ปีอย่างนี้นะจะเห็นเลยลูกอัณฑะจะแดงคลำดูจะรู้เลยท่อน้ำเชื้อปกติจะเล็กแบบขนาดเรายาคู่ได้ใช่แต่เวลามันติดเชื้อจะบวมถึงบัลล่มเทิมเลยนะโดยเฉพาะท่อน้ำเชื้อส่วนต้นที่เรียกเอพิธีเดมิสเพราะนั้นการวินิจฉัยโรคติดเชื้อของลูกอัณฑะค่อนข้างง่ายเห็นชัดเจนนอกจากนั้นก็มีปวดอย่างอื่นเช่นปวดจากเส้นเลือดขอดอันนี้เรื้อรัง20ปีได้เลยจะเหมือนตัวหนอนแล้วยิ่งเวลาคนไข้เบ่งท้องนะมันจะพองขึ้นมาเลยนะฮะเข้าใจว่าตอนที่มีอารมณ์ความต้องการทางเพศเนี่ยมันจะความรู้สึกจะไวขึ้นเพราะว่ามันจะมีเลือดเข้ามาในอุ้งเชิงกรานเยอะขึ้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วในทางการแพทย์ไม่สามารถอธิบายได้แล้วว่าทำไมคนไข้คนนี้จะต้องมีอาการปวดเวลามีความต้องการทางเพศนะอันนี้ต้องมาตรวจเพื่อหาสาเหตุจะได้แก้ให้ถูกแต่ว่าการปวดลูกอัณฑะเราก็ต้องไล่ดูคุณมีไส้เลื่อนขึ้นมาใหม่ไหมคุณมีถุงน้ำไหมคุณมีเส้นเลือดขอดไหมมีติดเชื้อแบคทีเรียไหมมีติดเชื้อวัณโรคไหมแล้วก็มีปวดอีกอย่างที่ปวดจากนิ้วนิ้วที่ท่อไตส่วนปลายจะปวดร้าวลงอัณฑะเพราะว่าท่อไตส่วนปลายกับถุงน้ำอสุจิเนี่ยเป็นเส้นประสาทเส้นเดียวกันก็จะปวดร้าวลงอัณฑะข้างนั้นได้แต่พวกนี้มาฉุกเฉินทั้งนั้นเพราะว่าจะปวดรุนแรงครับถ้าตรวจแล้วไม่มีลักษณะอะไรรุนแรงก็ให้ความมั่นใจกับคนไข้ได้ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายถ้าปวดรุนแรงมากก็อาจจะใช้ยาเป็นครั้งคราวเวลาปวดมากครับสวัสดีครับคำถามต่อไปเลยดีกว่านะครับจากทาง Facebook ของเราครับฝากถามคุณหมอสมบุญครับว่าถ้าลูกอัณฑะเนี่ยกระทบกระเทือนหรือว่าโดนบีบบ่อยๆจะมีผลทำให้มีลูกยากไหมครับหรือจะส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างครับคุณหมอครับลูกอัณฑะเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเป็นอวัยวะในช่องท้องมันต้องมาอยู่ในถุงอัณฑะเพราะอุณหภูมิถึงจะเย็นและสร้างตัวอสุจิได้นะฮะเพราะนั้นมันก็ยังเป็นอวัยวะในช่องท้องอยู่ดีจับไม่ได้จุกมากลูกอัณฑะถ้าโดนกระแทกแรงๆจะแตกแต่ถุงที่หุ้มมันเนี่ยหนามากเรียกว่าตูนิก้าวิจเนียจะหนาขาวแล้วก็เหนียวนะแต่ถ้าโดนกระแทกแรงๆแตกได้ส่วนใหญ่ที่เคยเจอมาจะเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็กระแทกกับถังน้ำมันก็จะทำให้มันแตกนะเนื่องจากว่าผู้ชายจะรู้กันดีว่าเป็นอวัยวะที่เราต้องระวังอ่ะคุณไปมีกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนเช่นไปเตะฟุตบอลเนี่ยเห็นไหมเวลาเขายืนเข้าแถวกันเตะลูกโทษนะทุกคนจะบังเรียบร้อยเลยนะฮะทุกคนจะบังอันนี้ผู้หญิงอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องบังหรือผมเคยเจอรายหนึ่งนะคนไข้จริงๆเลยนะสามีภรรยาดื่มเหล้ากันเมาเรียบร้อยนอนหลับกันตามพื้นพอกลางคืนภรรยาปวดฉี่ภรรยาก็งงเงลุกขึ้นมาก็เหยียบไปบนโอ้โหน้ำหนักหนักกว่าเด็กเยอะเลยนะแล้วก็แตกทันทีโอ้ใครแตกเลยมาเป็นลูกมะพร้าวอย่างนี้เลยนะ
พราะว่าตรงลูกกระทะถุงมันจะหลวมมากครับแล้วพอเลือดออกแล้วมันหยุดเองไม่ได้มันจะพองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องมาผ่าควักเลือดออกแล้วก็เย็บซ่อมแต่ถ้าในทางทฤษฎีแล้วการแช่น้ำอุ่นบ่อยๆเนี่ยมีผลแน่แล้วครับเพราะว่าลูกกระทะมันชอบเย็นๆมันถึงลงมาเราจะสังเกตว่าถ้าลูกกระทะเด็กนะฮะไม่ขยับลงมาในถุงแล้วติดอยู่ตรงขาหนีบนี่นะครับถ้าอายุเกิน10ปีในทางทฤษฎีจะสร้างตัวอสุจิไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นต้องรีบผ่าลงมาก่อน10ปีเพราะว่าถ้าปล่อยมันอยู่ตรงร้อนๆนานๆจะสร้างตัวอสุจิไม่ได้เพราะนั้นถ้าคุณไปแช่ลงอ่างบ่อยๆนะโดยเฉพาะอ่างน้ำอุ่นเนี่ยนะก็จะมีผลนี่อีกหนึ่งปัญหาที่ถามเข้ามาทาง Facebook นะคะอยากสอบถามคุณหมอสมบูรณ์ค่ะแฟนของผมเคยมีลูกมาแล้ว1คนแล้วค่อยมาอยู่กับผมตอนมีอะไรกันอวัยวะเพศของแฟนผมไม่มีน้ำหล่อลื่นเลยครับมันทำให้ผมเจ็บน้องชายแล้วก็น้องชายของผมฉีกขาดหลายครั้งผมเลยต้องใส่ถุงยางอนามัยเป็นตัวช่วยไม่ทราบว่าเป็นอะไรผมอยากแก้ไขที่ตัวเองครับขอคำแนะนำด้วยค่ะครับลักษณะที่มีการฉีกขาดซ้ำซากซ้ำซากที่ผมเคยเจอคนไข้บ่อยๆเนี่ยจะขาดตรงสาย2สลึงนะพอมีเซ็กและสาย2สลึงนี่ตึงแล้วขาดนะสายสองสลึงขาดเนี่ยเจอไม่เยอะแต่ก็เจอได้เรื่อยๆแต่เจอไม่เยอะแต่ว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆนักเรียนเนี่ยโอ้มีคนบอกว่าแม้ถ้าเป็นยอดชายสายสองสลึงต้องขาดครับโอ้ถ้าใครขาดแล้วกำเลยครับเจ็บปวดเลยไหมคะคือมันไม่ได้ปวดขนาดดิ้นนะแต่ว่าคนไข้กลุ่มนี้นะอันที่หนึ่งจะมีเซ็กครั้งต่อไปเนี่ยบางคนไม่แข็งเลยนะกลัวไปเลยกลัวเลยเพราะว่าพอคิดว่าข้างในมันเข้าไปแล้วอาจจะขาดเนี่ยมันจะไม่แข็งเลยนะถ้าจะเป็นปมด้อยไปเลยสองบางคนไม่คิดก็แข็งได้แต่พอมีเซ็กแล้วขาดซ้ำซากซ้ำซากก็จะทำให้มีปัญหานะฮะวิธีแก้ไขก็คือว่าตัดให้มันขาดแยกออกจากกันเป็นเซ็ตแล้วมันจะได้ไม่ขาดซ้ำอีกส่วนจากปัญหาส่วนที่ว่าน้ำตาลช่องคลอดไม่มีอันนี้ผมไม่ค่อยผมไม่เคยเชื่อผมคิดว่าเจ็บเพราะว่ามันมีการฉีกขาดของตัวนี้แต่ถ้ามีน้ำหล่อลื่นน้อยใช้ถุงยางอนามัยก็ได้ใช้เคบายเจลลี่ก็ได้ครับถ้าเคปัญหานี้ได้ชีวิตรักชีวิตเซ็กซ์น่าจะมีความสุขยังมีกรณีนึงที่ฉีกขาดได้แต่ผมว่าไม่ควรจะใช้คำว่าฉีกขาดก็คือหนังหุ้มปลายเนี่ยนะหนังหุ้มปลายเนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นเบาหวานซ้ำซากซ้ำซากเบาหวานที่นานๆเนี่ยหนังหุ้มปลายจะขาดเลือดมาเลี้ยงแล้วก็ทำให้มันเวลามีเซ็กฉีกเปรี้ยได้นะแล้วก็ชอบเป็นแผลเรื้อรังวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเรานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์เหลืองพัฒนากิจนะครับที่มาช่วยเคลียร์ทุกคำถามของเราขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมของเรานะคะที่เป็นเจ้าของคำถามและได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้ค่ะจะได้รับนิตยสารซีเครตรับประกันอ่านคลายทุกสร้างสุขนิตยสารในเครืออมรินทร์ไปอ่านกันถึงที่บ้านเลยค่ะคืนนี้ต้องขอบคุณโรงแรม Imperial Queens Park นะครับสุขุมวิท22ที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ให้เราได้ถ่ายทำรายการกันครับขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจาก Expression ในเซ็นทรัลค่ะรองเท้าจากมาดามฟลามิงโก้นะคะและเครื่องประดับ Apple House ค่ะวันนี้ภูมิน้อยและก็ทีมงานขอตัวไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ทุกคืนวันพฤหัสนะครับเที่ยงคืน20นาทีกับรายการชูรักชูรักครับคืนนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ สมัยเนี้ยเหมือนแบบทุกคนทำงานมีภาระหน้าที่กันมากมายแล้วบางคนก็แบบอาจจะลืมหันมามองข้างหลังว่าเฮ้ยเรามีครอบครัวของเราอยู่นะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพยายามหาเวลาช่วงวันหยุดหรือวันว่างวันไหนก็แล้วแต่พยายามไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันดีกว่าครับเพื่อให้ครอบครัวของเราอบอุ่นแล้วก็รักกันมากขึ้นครับเล่นน้ำอย่างมีสติเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักก็อยากให้ทุกคนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยกับบ้านทุกคนครับ